ค่ะก็ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือต้องย้อนไปเล่าให้ฟังก่อนว่าครั้งสุดท้ายที่คุยไลน์แชทกับคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ค่ะคุณแม่ออกมาที่ร้านคุณแม่มีร้านอาหารใต้ที่นครศรีธรรมราชใช่ซึ่งตอนที่แกอยู่ที่ร้านเนี่ยก็คือพายุมาแล้วค่ะคุณแม่ก็ถ่ายคลิปแบบว่าสุดฤทธิ์ภาคเสียงว่าหลังคากำลังปิวนั่นนู่นนี่เราก็แบบอ้าวแล้วทำไมไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืองงมากก็ทำไมยังมีเวลามาถ่ายคงถ่ายคลิปแต่คือฟิลผู้ใหญ่อ่ะเขาห่วงร้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากมาเฝ้าดูของดูหลังคาร้านดูป้ายเพราะว่าร้านเนี่ยชื่อครัวใบเตยก็คือตอนนี้ไปหมดแล้วพังหมดแล้วนะคะครัวใบเตยป้ายเฟยตอนนี้ก็คือปลิวหมดแล้วเราก็แบบอ้าวแม่ทำไมไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยที่ไลน์แชทครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าไฟทุกอย่างดับหมดลูกตอนนี้แบตแม่จะหมดแล้วหลังจากนั้นก็ขาดหายสัญญาณกันไปเลยค่ะก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนประมาณกับเที่ยงคืนของเมื่อวานนะคะก่อนที่จะหลังจากที่โพสต์คลิปไปก็ยังหาไม่เจอหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนคือกังวลมากนะหลังจากคุยไลน์แชทไปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขาให้คนอยู่บ้านอยู่กับบ้านที่แข็งแรงด้วยไม่ใช่สังกะสีอะไรอย่างนี้แล้วทำไมคุณแม่มาอยู่ตรงถ่ายคลิปอยู่ที่ร้านที่สังกะสีปลิวไปหมดแล้วแล้วเธอจะขับรถไปยังไงอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราก็กังวลมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าอ่ะโอเคมีญาติทักเป็นเพื่อนเพื่อนคุณแม่ที่เขาอยู่ในตัวเมืองที่ยังไม่ได้อยู่แบบลำบากมากหรือตรงในพื้นที่ปากพนังเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณแม่น่าจะอยู่แถวนี้แหละอะไรเงี้ยคงจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าตอนนี้นครเนี่ยอ่อนลงแล้วกำลังพายุอ่อนลงแล้วกำลังเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วเราก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็สบายใจแต่ก็ยังติดต่อนางไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ไปแซบอยู่แถวไหนก็เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ว่าไปอยู่ที่อำเภอปากพนังที่บ้านคุณยายที่เหมือนเป็นศูนย์อพยพคือมีน้าชายเป็นอบต.อบจ.เขาก็จะมีศูนย์อพยพอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนางก็อยู่ที่นั่นคือหลังคาปิวที่ร้านอาหารแล้วนะก็ยังขับรถผ่าพายุไปผ่าพายุไปที่อำเภอปากพนังเพื่อไปอยู่ที่ศูนย์อพยพตรงนั้นไปคนเดียวค่ะคุณแม่สตรองมากเมื่อคืนก็ประมาณนึงค่ะก็หลับอยู่แต่ว่าคนที่ไม่หลับรู้สึกจะเป็นคุณพ่อเพราะว่าหนูไปงานมาเมื่อคืนอ่ะตีหนึ่งแล้วยังเดินอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะงงมากเราก็มีการแซวคุณพ่อว่าทำไมคิดถึงกับม้าหรอทำไมยังไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็ยิ้มไม่ค่ะไม่แต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าก็ที่บ้านเนี่ยเป็นธุรกิจร้านอาหารใต้กันหมดก็คือไปหมดเลยไม่เหลือเลยใช่ก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของหลังคาป้ายคือทุกอย่างที่มันปลิวได้อะค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นน่าจะเป็นของชิ้นเล็กๆพวกถ้วยชาจานชามอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกใหญ่ๆเก้าอี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไม่ได้ค่ะประมาณความเสียหายไหมคะเตยว่าประมาณเท่าไหร่ที่ร้านอันนี้ยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เลยเพราะว่าเช้านี้ตื่นมาก็ติดต่อนางไม่ได้อีกแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงได้คุยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่บ้านคือความจริงคุณแม่ซื้อบ้านอยู่ในเมืองร้านอาหารอยู่ในเมืองแต่ว่าบ้านหลักๆจริงๆเนี่ยอยู่อำเภอปากพนังตรงแถวแหลมตะลุมพุกเลยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าตรงนั้นอ่ะได้รับความเสียหายแค่ไหนเพราะยังไม่ได้คุยกันแล้วพวกเตยก็ยังไม่ได้เห็นรูปอะไรเลยใช่ไหมเห็นแต่คลิปที่คุณแม่ส่งมา ที่หลังคาร้านปิวป้ายครัวใบเตยก็คือไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีธุรกิจอะไรอย่างที่นั่นใช่ค่ะก็น่าจะไปหมดเลยร้านอาหารคุณแม่ร้านคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนไปก็น้ำตาร่วงเหมือนกันเราเอาจริงๆอ่ะชื้นใจกว่าเพราะตอนแรกคิดว่ามันจะหนักมากกว่านี้คือหนูเป็นเด็กใต้หนูเคยอยู่แถวแหลมตะลุมพุกอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มันหนักกว่านี้เยอะมากปีนี้ถือว่าโอเคค่ะยังรับมือแล้วก็อันนี้ต้องชื่นชมเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยเนาะที่ทำให้พวกเราเตรียมตัวได้อย่างดีเตรียมตัวได้ทันมากแบบฝากชื่นชมไปถึงรัฐบาลและทุกองค์กรเลยขอบคุณมากๆค่ะเป็นห่วงแม่แบบนี้อยากจะให้แม่มาอยู่ที่นี่อยากมากก็ตอนที่ไลน์คุยก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าทำไมไม่มาอยู่ด้วยกันพอเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบอย่างคุณแม่ขับรถฝ่าพายุแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมานั่นนู่นนี่แล้วบ้านก็อยู่ริมทะเลนี่ดีนะไม่โดนสึนามิอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่งั้นก็คงแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวไปเลยว่าต้องรอให้เขาแบบคุณแม่จะเป็นคนสตรองเหมือนเรามากๆอ่ะต้องรอให้เขาแบบหายสตรองกว่านี้นิดนึงเออยังไม่ได้ชัดแบบ
เลยใช่ไหมไม่แน่ใจเลยค่ะไม่รู้ไม่รู้ไปไหนแต่เขาแต่คือหลักๆอ่ะไฟฟ้าก็คือดับหมดอยู่แล้วแล้วก็เสาล้มหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อมันยากคือแต่เขาไลน์มาว่าตอนนี้ใช้เทียนอยู่ใช้เทียนจุดเทียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแม่เขามีความตกใจมีความกลัวไหมคือแม่ค่อนข้างตื่นเต้นกลัวใช่ค่อนข้างตื่นเต้นแต่ว่าถ่ายคลิปค่ะกลางพายุใช่รายงานรายงานแทนรายงานหลังจากนั้นก็หายไปแต่น่าจะเครียดในเรื่องของแบบว่าความเสียหายต่างๆในเรื่องร้านอาหารเพราะคุณแม่เขาจะซีเรียสมากว่าเขาจะเปิดร้านอาหารได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะขายได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณพ่อยังไม่มีแผนที่จะลงไปที่นู่นใช่ไหมก็ตอนแรกอะกะว่าถ้ามันหนักมากวันนี้ก็คงจะลงไปดูแต่ว่าเห็นเขาแบบโอเคแล้วไม่ได้บ้านญาติบ้านยายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบมีการสูญเสียเป็นหลายพันคนเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เสียวมากเพราะว่าพายุกำลังไปภูเก็ตซึ่งภูเก็ตเนี่ยเป็นบ้านป่าเลยนะคะก็กลัวว่าจะเกิดเอิร์ธเควกหรืออะไรอย่างนี้ก็ผันพรือก็แหล่งตายนะผันแหล่งตายนะผันพรือก็ฝากเป็นกำลังใจก็ส่งพลังบวกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะผันพรือก็คนไทยไม่ทิ้งกันแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ยินดีช่วยเลือกทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้ก็ทุกหน่วยงานเลยมีการรับบริจาคมีการบริจาคอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะบัตรหรือก็เป็นห่วงมากๆค่ะเป็นห่วงมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟังรู้เรื่องไหมอ่ะ